อดีตลูกจ้างหน่วยงานรัฐกู้ภัยจิตอาสายอมทิ้งเงินเดือนประจำลาออกจากงานหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านไข่เจียวบุฟเฟ่กู้ภัยไข่ทะลักสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและค่าเชื้อเพลิงสำหรับออกเหตุช่วยเหลือประชาชนโดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปเยี่ยมชมการประกอบอาชีพแปลกตาที่ยังไม่ค่อยพบเห็นในจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือร้านไข่เจียวบุฟเฟ่หลังจากที่มีอดีตพนักงานรัฐที่ยอมลาออกจากงานประจำนำมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังใช้เป็นทุนรอนค่าเชื้อเพลิงสำหรับออกเหตุช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากยังเป็นจิตอาสากู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีซึ่งเป็นงานที่รักทำมานานกว่า20ปีโดยผู้สื่อข่าวได้ไปพบกับนายปิติมโนรมพัทรสารหรือว่าคุณเก่งพร้อมกับนางอนิสามโนรมพัทรสารหรือคุณเล็กสองสามีภรรยาเจ้าของร้านไข่เจียวบุฟเฟ่กู้ภัยไข่ทะลักที่กำลังง่วนกับการทำอาหารเมนูต่างๆให้กับลูกค้าที่เข้าคิวรอซื้ออยู่ที่หน้าร้านอย่างไม่ขาดสายซึ่งจากบรรยากาศของร้านใช้พื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านมาตั้งเคาน์เตอร์คล้ายกับแฟรนไชส์ทั่วไปโดยมีป้ายชื่อร้านพร้อมกับเมนูอาหารติดไว้ให้ได้เด่นชัดตลอดจนโต๊ะทานอาหารนอกจากนี้ยังจัดให้มีมุมสนามเด็กเล่นไว้ให้กับลูกค้าที่นำลูกหลานมาด้วยได้นั่งเล่นระหว่างที่รออาหารอีกด้วยจากการสอบถามนายปิติหรือว่าคุณเก่งเจ้าของร้านบอกว่าอดีตเคยเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีโดยเพิ่งจะลาออกจากงานได้ประมาณ2เดือนเศษเนื่องจากรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจำที่ทำมานานกว่า 16-17 ปีและอยากมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองหลังจากออกจากงานได้พยายามศึกษาอาชีพต่างๆใน YouTube เพื่อที่จะหาหนทางทำธุรกิจกับครอบครัวจนพบกับรายการอาหารขายอาหารไข่เจียวบุฟเฟ่ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มกำลังเติบโตประกอบกับในจังหวัดจันทบุรียังไม่ค่อยมีใครทำจึงสนใจและก็นำมาดัดแปลงเป็นเมนูของตนเองขึ้นโดยใช้ชื่อว่ากู้ภัยไข่ทะลักทั้งนี้เนื่องจากตนและภรรยาเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วจึงได้ทำการปรึกษาหารือว่าน่าจะนำวัตถุดิบมาพลิกแพงเมนูไข่ทะลักมาประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าร้านกู้ภัยไข่ทะลักเพราะลูกชายกับภรรยาบอกว่าการเป็นจิตอาสาทำกู้ภัยมานานกว่า20ปีคือตัวตนของเราจึงได้ตกลงใช้ชื่อนี้โดยสรุปก็คือไข่เจียวบุฟเฟ่ที่ลูกค้าสามารถเลือกใส่เครื่องเคียงได้เองโดยวัตถุดิบหลักๆไข่ทะลักก็ประกอบไปด้วยหมูยอไส้กรอกแฮมคัลอทเห็ดต่างๆแบบไม่อั้นส่วนราคานั้นจะขึ้นอยู่ตามจำนวนของไข่ไก่ที่ลูกค้าต้องการว่ากี่ฟองราคาอยู่ที่ระหว่าง 30-50 บาทขึ้นกับจำนวนไข่นอกจากเมนูไข่เจียวทะลักแล้วยังเพิ่มเมนูไข่ทะลักตามสั่งอย่างผัดทะลักกับกระเพราไข่เจียวทะลักทั้งกระเพราไข่เจียวทะลักและกระเพราไข่เจียวปลาดุกฟูและเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ร้อนถึงร้อนจัดคุณปิติหรือว่าคุณเก่งจึงนำกล่องเก็บความเย็นมาบรรจุเครื่องเคียงเพื่อป้องกันการบูดและก็เพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้รองรับสำหรับลูกค้าใครที่สนใจต้องการอุดหนุนร้านกู้ภัยไข่ทะลักตั้งอยู่ที่ถนนแผ่นดินทอง2อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหากสนใจลิ้มลองสามารถมาหาทานได้ที่ร้านหรือซื้อใส่กล่องไปทานกับที่บ้านได้ด้วยรสก็ไม่จัดจ้านเพราะว่าเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0991524956หรือ Facebook ใช้ชื่อว่าปิติมโนรมพัทรสารเพื่อสอบถามเส้นทางได้ครับอ๋อก็คือเมื่อก่อนทำงานประจำนะครับเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐและอยากออกมาอยู่ครอบครัวอยากมาทำธุรกิจของตัวเองและได้ศึกษากับครอบครัวปรึกษากันค้นหากันว่าเราจะทำอะไรกันดีแล้วจนไปเจอไข่เจียวบุฟเฟ่ก็น่าสนเราเลยจึงเอามาทำครับที่มาเป็นกู้ภัยไข่ทะลักเพราะว่าเดิมผมก็อยู่กู้ภัยมาหลายสิบปีนะครับเป็นแฟนกับลูกก็บอกว่ามันเป็นตัวตนของเราก็เลยเอาชื่อนี้มาใช้ก็เลยตั้งชื่อร้านเป็นกู้ภัยไข่ทะลักนะครับ
กู้ภัยขันทะลักของเราเนี่ยคือมันก็เหมือนไข่เจียวบุฟเฟ่ต์นี่แหละครับที่เราไปเปิดเจอก็คือลูกค้าสามารถตักเครื่องเคียงบุฟเฟ่ต์ต่างๆที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากกินอะไรลูกค้าตักได้เลยเรามีถ้วยให้ลูกค้าใส่ตักเท่าไหร่ตักไม่อั้นเลยครับเลือกไข่ได้1ฟอง2ฟอง3ฟองตามราคานะครับคือเรามี1ฟอง30บาท2ฟอง40บาท3ฟอง50บาทเครื่องไม่อั้นเหมือนกันครับแล้วตอนนี้เราก็มีเมนูเพิ่มขึ้นมาเผื่อลูกค้าจะเบื่อนะครับเรามีข้าวผัดทะลักก็คือลูกค้าสามารถเลือกเครื่องได้เหมือนกันเลยแล้วก็กะเพราไข่เจียวทะลักเหมือนกันก็คือไข่เจียวลูกค้าก็เลือกได้เหมือนเดิมจะมาใส่แล้วเรามาใส่กับผัดกะเพรานะครับซุปฟรีครับแล้วต่อไปนี้เราก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะทำน้ำพริกกะปิผักเครื่องเคียงให้ลูกค้าเพิ่มนะครับ